อีกค่ะคุณผู้ชมก่อเหตุคาร์บอมนะคะโดยนํารถเก๋งคันนึงเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่4แยกที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นนะคะคนร้ายเนี่ยเปิดประตูรถลงมาแล้วก็จะมีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มารับนะคะแล้วก็หลบหนีไปผ่านไปไม่ถึง1นาทีปรากฏว่ารถคันนั้นระเบิดสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะแต่โชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปดูวินาทีที่โจรใต้ก่อเหตุกันก่อนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วง2 ทุ่มนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมดูตอนที่คนร้ายขับรถมาจอดจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่เขาขับขี่มาคือขับตามหลังมาแล้วก็คิดเข้าใจว่าไอ้รถคันหน้าเนี่ยจอดติดไฟแดงอ่ะค่ะเนี่ยแต่พอทันทีที่เห็นว่ามีคนลงจากรถเก๋งเหมือนชาวบ้านเขาจะรับรู้มะคือยังวิเคราะห์กับคุณรพีพันธ์อยู่เลยว่าโอ้โหคือเหมือนกับว่าน่าจะเข้าใจสถานการณ์เนาะว่ามันจะเกิดอะไรอ่ะรีบขับรถกันไปเลยนะคะขับกันไปเลยแล้วผ่านไปแป๊บเดียวระเบิดดังตุ้มแบบสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยครับรถพังยับทั้งคันเลยคุณผู้ชมพันตำรวจเอกปรัชญาใบเตะนะคะผู้กำกับสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเขาก็รับแจ้งเหตุแล้วค่ะบอกว่ามีคาร์บอมที่บริเวณ4แยกอรการหมู่ที่1ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก็ไปอะค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยซึ่งหมู่สุไหงโกลกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วตอนนั้นเนี่ยคือฝนตกลงมาอย่างหนักเลยคุณผู้ชมพอไปถึงจุดเกิดเหตุพบตัวถังของรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนไฟยังติดอยู่เลยนะคะเนี่ยไฟยังไหม้อยู่เลยมีเศษซากชิ้นส่วนรถยนต์ตกกระจายเกลื่อนพื้นเป็นรัศมีกว้าง100เมตรเจ้าหน้าที่ปิดกั้นการจราจรและกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดดังกล่าวรอ EOD นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเข้าไปตรวจสอบจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้าย1คนขับรถเก๋งคาร์บอมคันนี้จากเส้นทางสายข้างโรงเรียนบุญลาภนฤมิตตรงไปถนนทางเส้นทางรถไฟอะค่ะพอไปถึงบริเวณ4แยกอรการคนขับจอดรถเก๋งทิ้งไว้เปิดประตูนะคะเนี่ยคุณผู้ชมรถคันก่อเหตุเห็นมั้ยคะแล้วสักพักเห็นมั้ยคนขับเปิดประตูลงมาแล้วก็วิ่งไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปตามเส้นทางจุดตรวจน้ำตกผ่านไป1นาทีค่ะเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโชคดีอย่างที่บอกไปไม่มีผู้ใดใช้ยานพาหนะผ่านมาตอนที่รถมันกำลังระเบิดก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะเช้าต่อมาครับเช้าวันนี้ปรากฏว่าทางผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกปรัชญาใบเตะเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งนะครับไปพร้อมกับชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดอโนไทยมีทางทหารมีสุนัขสงครามดมกลิ่นแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่าไปเจอระเบิดแสวงเครื่องอีกลูกหนึ่งที่ประกอบใส่ถังปิกนิกหนัก20กิโลกรัมวางอยู่บริเวณข้างทางพาดของทางรถไฟขณะเดียวกันโดยรอบบริเวณเองก็มีซากชิ้นส่วนของรถเก๋งคันที่ใช้เป็นคาร์บอมมาครับกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นถนน2จุดใหญ่ด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้สุนัขดมกลิ่นในการเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไอ้ระเบิดถังปิกนิกอีกลูกหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็วิทยุสื่อสารเข้าไปดำเนินการเก็บกู้ใช้เวลาไป15นาทีจึงแล้วเสร็จแล้วก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายออกจากพื้นที่นำไปยิงทำลายนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์กันแบบนี้ว่าไอ้ระเบิดแสวงเครื่องที่ไปเจออยู่ริมทางนั้นน่ะน่าจะเป็นลูกอีกลูกนึงที่กระเด็นออกมาจากรถเก๋งคือมันไม่ทำงานมันก็เลยโชคดีที่ว่าประสิทธิภาพในการทำลายล้างของคาร์บอมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอนุภาพมันก็เลยลดน้อยลงแต่ใช่ว่ามันจะไม่รุนแรงนะครับดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือก็คือน่ากลัว
นอกจากนี้ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุยังเจอซากรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนซ์ทองทะเบียนสงขลาถูกอนุภาคของระเบิดกลายเป็นเศษเหล็กเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญขณะเดียวกันบริเวณด้านหลังของฐานปฏิบัติการชั่วคราวของจุดตรวจบุญยลาภนฤมิตซึ่งเป็นอาคารน็อกดาวน์หนึ่งหลังที่ใช้สำหรับเป็นเรือนนอนห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ40เมตรริมถนนฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ยังไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่อีก8ปลอกด้วยกันนะครับและที่บริเวณพงหญ้ารกทึบข้างอาคารน็อกดาวน์เจ้าหน้าที่ยังเจอร่องรอยของระเบิดไป๊บอมอีก1ลูกตกใส่แต่ไม่มีทรัพย์สินหรือว่าอาคารน็อกดาวน์ได้รับความเสียหายนั่นก็เป็นอีกจุดนึงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดคาร์บอมก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันครับทีนี้ตำรวจเขาก็ไปสอบสวนนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเขาแยกย้ายกันทำงาน3ชุดด้วยกันคุณผู้ชมชุดที่1เนี่ยขับรถยนต์เก๋งคาร์บอมซึ่งมีระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกจำนวน2ลูกนะคะหนักประมาณ50กิโลกรัมจุดชนวนด้วยการตั้งเวลามาตามถนนมุ่งหน้าจากสายอำเภอแว้งขับตรงไปที่จุดตรวจบุญยลาภนฤมิตพอมาถึงบริเวณ4แยกอรการคนร้ายชุดที่2ซุ่มอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารน็อกดาวน์ก็ใช้ปืนพกขนาด9มม.ยิงข่มขู่พอคนขับรถยนต์เก๋งคาร์บอมจอดที่4แยกก็เปิดประตูรถยนต์เก๋งแล้วก็วิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีคนขับเนี่ยมาจอดรอเอาไว้แล้วพอรับเสร็จก็ขี่หลบหนีไปนะคะจากนั้นค่ะก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้ระเบิด1ใน2เนี่ยไม่ทำงานแล้วไปกระเด็นตกลงมาอยู่บนถนนริมทางพาดของรางรถไฟแล้วคนร้ายชุดที่3ก็คว้างระเบิดไป๊บอมอีก1ลูกนะคะเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางให้คนร้ายทั้ง2ชุดที่ก่อเหตุหลบหนีอย่างสะดวกแต่โชคดีอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ไม่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะพันตำรวจเอกเดียเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าตรงจุดเกิดเหตุก็สามารถจะบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้นะคะโดยเฉพาะขณะที่คนร้ายขับรถยนต์คาร์บอมมาจอดแล้ววิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายมุ่งหวังสร้างสถานการณ์แต่ไม่ได้มุ่งต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาที่มาที่ไปของบุคคลซึ่งเป็นคนครอบครองรถยนต์เก๋งคันนี้มาทำการสอบสวนขยายผลแล้วจะนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะขณะเดียวกันครับนอกจากพื้นที่ของนราธิวาสแล้วนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ของสภ.เมืองยะลาครับปรากฏว่ารับแจ้งเหตุว่ามีวัตถุต้องสงสัยภายในโรงพักเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐาน10ยะลาต้องไปตรวจสอบทันทีนะครับจุดที่ไปเจอวัตถุต้องสงสัยคือบริเวณข้างรั้วเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ที่ตำรวจเขายึดมาเป็นของกลางเจ้าหน้าที่เองต้องใช้หุ่นยนต์เข้าไปตรวจสอบยิงทำลายวัตถุดังกล่าวถึง3ครั้งกว่าจะเก็บกู้ได้เนี่ยใช้เวลานานไปกว่า2ชั่วโมงนะครับแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยจากการตรวจสอบมันเป็นระเบิดถังดับเพลิงขนาด15กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารเบื้องต้นคนร้ายเนี่ยปีนรั้วเข้ามาวางไว้ภายในสภ.เมืองยะลานะครับหวังที่จะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมกำลังเพื่อติดตามล่าตัวคนร้ายก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้นี่คือวางเข้าไปในโรงพักเลยนะครับส่วนกรณีเหตุการณ์ระเบิดด้านหลังศาลาธรรมศาสตร์สนามโรงพิธีช้างเผือกเขตเทศบาลนครยะลาและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด2รายนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นประทัดยักษ์นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไปเจอกระเป๋าต้องสงสัยบริเวณดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับค่ะ